บ้านคุณหมอโฮสเทลเรากำลังจะเดินไปงานเกษตรแฟร์นะทุกคนจ๋าคุณหยุดรถสิมีรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนี้เองเนาะนี่ฮะรถไฟฟ้าเห็นไหมฮะรถนี่คือเส้นพหลโยธินเมเจอร์รถโยธินเห็นไหมนี่ฮะลงหนังเมดสถานีรถไฟฟ้าเมรัชโยธินทุกคนอิจ้าบ้านคุณหมอโฮสเทลทุกคนสะดวกสบายนี่ฮะมีทั้งห้องส่วนตัวห้องครอบครัวห้องรวมนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปงานเกษตรแฟร์นะครับทุกคนจ๋านี่ฮะเดินไปประมาณ100 200 300เมตรทุกคนแล้วก็จะเจอรถไฟฟ้าเสนานิคมก่อนนะแล้วก็แยกเกษตรทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราจะไปดูงานกันนะยามค่ำคืนคนจะเยอะมากทุกคนแต่ถ้าเกิดใครจะอยากชิลไปตั้งแต่10โมง11โมงคนจะน้อยบางตานะฮะนี่ฮะพหลโยธิน37อยู่ข้างหน้าทุกคนจ๋านะฮะเดี๋ยวจะไปร้านอะไรดีอ่ะซ้ายมือมีขาหมูอร่อยแล้วก็ตรงแยกตลาดกินซ่านั่นแหละนะฮะจะมีแกงใต้อร่อยแกงนครศรีแต่เราจะข้ามไปในเกษตรเลยเนาะดีไหมไปชมบรรยากาศกันทุกคนไปเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงสุกี้ดาราทุกคนสุกี้ดาราเห็นไหมสาขาเสนานิคมนะฮะเราเคยไปกินที่พระขนงอร่อยมากนะฮะทุกคนตลาดบางเขนทุกคนพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราตื่นแต่เช้าจากบ้านคุณหมอโฮสเทลใช่ไหมฮะนั่งชิลๆลงติ๊กต็อกไปอาจจะมาตลาดบางเขนตรงนี้ก็ได้เนาะมาดูตลาดสดบางเขนบ้างก็ดีนะถูกไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น BTS รัชโยธินถัดไปก็ BTS เกษตรทุกคนเราไปชาไทยชดาชาดีไหมอร่อยมากเมื่อกี้แบบเราหอบมานะฮะชาเขาหอมกรุ่นชาไทยชาดีชาดาชาดีทุกคนในงานเกษตรแฟร์เขาจะออกในงานแฟร์ดังๆปังๆเนาะเดี๋ยวเดินไปไหมแล้วก็เดินไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ตามหาชาดาชาดีอีกรอบหนึ่งไปทุกคนดีไหมว้ายตายแล้วร้านนี้แบบว่าเลิศมากหอมชากรุ่นเข้มข้นฮะทุกคนชาไทยแท้นะฮะไม่ใช่อวยนะจริงๆนี่ชอบจริงๆฮะเราบอกต่อสิ่งดีๆว่าเห็นไหมทุกคนแป๊บเดียวถึงพหลโยธิน41ก็คือเสนานิคมทำเลทองมากก็คือบ้านคุณหมอโฮสเทลเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคมกับรัชโยธินซึ่งถ้าเกิดเราเดินไปจากเสนานิคม BTS ก็จะถึงสถานีเกษตรก็เข้างานเกษตรแฟร์แต่อย่าลืมนะตรงเกษตรแฟร์สี่แยกงามวงวานตัดตรงนั้นสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรใช่ไหมก็จะมีตลาดกินซ่าจะมีแกงใต้อยากแนะนำให้ทุกคนไปกินแกงใต้นครศรีรสมากนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกินต่อทุกคนนะฮะจะไปกินต่อเพราะอร่อยมากจริงๆต้องบอกต่อฮะถือว่าทำความดีด้วยการบอกต่อนะฮะนี่ทุกคนเวลามาที่ย่านนี้จะต้องเจอกับกรมพัฒนาที่ดินฮะนี่ฮะทุกคนกรมพัฒนาที่ดินตรงเชิงสะพานนี้เลย BTS เสนานิคมทุกคนแล้วก็พิพิธภัณฑ์ดินทุกคนหรือว่าซอยล์มิวเซียมนี่ฮะเห็นไหมฮะทุกคนเส้นทางเขาบอกว่านี้ไปเกษตรบางเขนนะฮะทุกคนเห็นไหมทุกคนใกล้ถึงแล้วแต่นี้จะมีชาบูฮะแลบชาบูเลิศมากรสอร่อยแล้วก็ไฮโซจะเป็นแบบห้องแลบอ่ะทุกคนแต่งชุดเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าชาบูเนื้ออร่อยอร่อยอะไรประมาณนี้นะฮะเลิศจริงๆค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นแนวแบบเป็ดค่ะทุกคนเป็ดนะฮะว้ายเจอมะม่วงเบาทุกคนมะม่วงเบาดิบเกินไปก็ไม่ดีนะฮะอ่อนเกินเป็นจะเป็นละอ่อนอยู่แต่ในงานเกษตรแฟร์ก็มีหลายเจ้านะนี่ฮะทุกคนกินซ่าเห็นไหมข้ามถนนไปก็จะเป็นงานเกษตรที่แสงไฟนี่ฮะแกงใต้ทุกคนจ๋านี่ไงแกงใต้พรุ่งนี้เรามาแซ่บกันต่อนะนี่นี่ร้านนี้ทุกคนเขาปิดแล้วนี่แกงใต้ที่อร่อยที่สุดแห่งนี้เลยทุกคนนี่ๆๆเราข้ามไปก็งานเกษตรแฟร์เห็นไหมเลี้ยวซ้ายนี่ไปเดอะมอลล์งามวงวานแต่เราข้ามสะพานลอยไปงานเกษตรแฟร์นะ
นี่ค่ะทุกคนสะพานลอยเลี้ยวซ้ายเข้าเกษตรแฟร์ได้เลยทุกคนแล้วก็ใครที่หลงหาไม่เจอก็เสิร์ชหานะฮะชาดีชดาเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้หาง่ายมากแล้วก็จะไปหาเป็นขนมหน้าหมาก็เสิร์ชหาได้เลยทุกคนขนมหน้าหมาไปดูกันนะหน้าตาเป็นยังไงอร่อยมากเขาบอกว้ายทุกคนสิทุกคนยังกับคนไม่เคยพบเคยเห็นนะฮะคนเยอะมากนี่ฮะทุกคนเจอเลยแล้วขนมหน้าหมาคนเยอะมากเลยยังกับหนอนทุกคนเอาใช้ช็อกโกแลตค่ะ